สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคลัอม่านาอาหารอร่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาแจกสูตรวิธีทำผัดกระเพราหนูนารสเด็ดรสจัดจ้านถึงเครื่องอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับเมนูนี้จะเป็นเมนูกับข้าวก็ได้เมนูกับแกล้มก็ดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยนะคะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำหนูนาไปถอนขนลนไฟให้เรียบร้อยพาเอาเครื่องในออกให้หมดล้างทําความสะอาดจากนั้นเราก็จะนำหนูนามาสับให้ละเอียดทั้งตัวเลยนะคะต่อไปแล้วก็จะมาตามเครื่องแกงค่ะใส่พริกไทยเม็ดลงไปหนึ่งช้อนชาตำให้ละเอียดค่ะตามด้วยพริกแห้งนะคะใช้พริกแห้งตำค่ะจะได้มีกลิ่นหอมนะคะ สำหรับวันนี้ก็จะทำรสชาติที่เผ็ดจัดจ้านนิดหนึ่งนะคะสุดท้ายเลยก็จะใส่กระเทียมลงไปค่ะจากนั้นก็ต้าเพื่อให้ทุกอย่างละเอียดดีค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีทำผัดกระเพราหนูนะนะคะขั้นตอนแรกก็ตั้งกระทะ ใส่น้ำมันพืชลงไปพอประมาณค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องแกงที่เราตำเมื่อกี้นะคะลงไปพอใส่ลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะผัดเพื่อให้เครื่องแกงของเรามีกลิ่นหอมขั้นตอนนี้ก็จะใช้ไฟกลางๆในการผัดนะคะถ้าใช้ไฟแรงเกินไปจะทำให้พริกของเราไหมก่อนสุกค่ะ พอเครื่องแกงของเราเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่หนูนาสับละเอียดลงไปค่ะวิธีการสับหนูนานะคะเราก็สับทั้งตัวทั้งกระดูกเลยนะคะสับให้ละเอียดเลยค่ะใส่ลงไปแล้วเราก็จะทําการผัดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้หนูนาของเราสุกดีขั้นตอนนี้เราสามารถใช้ไฟแรงได้เลยค่ะ ค่ะหลังจากที่เราผัดต่อมาเรื่อยๆนะคะหนูนาของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงผงปรุงรสและก็น้ำปลาค่ะสำหรับเครื่องปรุงของเรามีแค่นี้นะคะ พอใส่เครื่องปรุงลงไปหมดแล้วนะคะทำการผัดส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีแล้วก็ผัดต่อให้กระเพราของเราแห้งเลยนะคะสำหรับสูตรเราเราก็จะทำกันแบบแห้งๆค่ะเนื่องจากพ่อบ้านชอบแบบแห้งๆนะคะเขาไม่ชอบแบบเป็นน้ำหรือว่าแฉะแฉค่ะเขาบอกว่าถ้าทำเสร็จแล้วกินคู่กับ40ดีกรีคือเข้ากันมากๆเลยนะคะ ผัดเข้ากันดีแล้วนะคะก็ชิมรสชาติตามที่ตัวเองต้องการพอรสชาติได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วสุดท้ายเลยเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยใบกระเพราใส่ลงไปแล้วก็ผัดให้เข้ากันสักเล็กน้อยจากนั้นปิดแก๊สยกออกตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสําหรับวิธีทำผัดกระเพราหนูหนารสเด็ด รสจัดจ้านถึงเครื่องอร่อยมากๆเลยนะคะสำหรับเมนูนี้จะเป็นเมนูกับข้าวก็ได้เมนูกับแกล้มก็ดีค่ะง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะรับรองเลยว่าสูตรนี้เด็ดอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้คัวบ้านนะาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ